สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือการที่ผู้อื่นคิดว่าเราหมดลมหายใจไปแล้วและนำร่างของเรายัดใส่โลงก่อนนำไปฝังทั้งเป็นลงในดินทั้งที่ในความเป็นจริงเรายังมีชีวิตอยู่ย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 19 มักมีรายงานว่าบุคคลหลายร้อยชีวิตถูกฝังทั้งเป็นโดยบังเอิญเพราะคนรอบตัวของเหยื่อคิดว่าพวกเขาได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งกรณีนี้มักพบว่าผู้ป่วยมีสภาวะชีพจรเต้นช้าและหายใจรวยรินประกอบกับในช่วงศตวรรษที่ 19 วิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะพิสูจน์แน่ชัดได้ว่าผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ผู้คนก็เลยเข้าใจผิดคิดกันไปเองว่าตายแล้วกลับกันในยุคสมัยนี้ไม่มีตายแล้วฟื้นแน่นอนเพราะหลังจากที่แพทย์คอนเฟิร์มการเสียชีวิตไม่ว่าจะดูจากการขยายของรูม่านตากราฟการเต้นของหัวใจหากพบว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองก็จะเฝ้ารออย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อเอาให้ชัวร์ว่าตายแล้วจริงๆก่อนใช้สารฟอร์มาลีนฉีดเข้าไปตามเส้นเลือดแดงกระจายไปตามเนื้อเยื่อต่างๆมันจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิกเข้าไปทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายให้ตายสนิทดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะฟื้นขึ้นมาอย่างแน่นอนทีนี้ย้อนกลับมาในช่วงศตวรรษที่ 19 กันอีกครั้งนะครับในยุคที่วิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ล้ำสมัยนั่นจึงทำให้นักประดิษฐ์ในสมัยนั้นคิดค้นสิ่งที่เรียกว่า Safety Coffin หรือโลงช่วยชีวิตคนตายโดยโลงนิรภัยนี้ได้ติดตั้งกลไกเพื่อป้องกันการฝังศพก่อนเวลาอันควรหรืออนุญาตให้ผู้ครอบครองส่งสัญญาณว่าพวกเขาถูกฝังทั้งเป็นโดยเหยื่อรายใดที่เกิดฟื้นขึ้นมาหลังจากตัวเองถูกฝังก็สามารถใช้ตัวช่วยต่างๆที่อยู่ในโลงศพส่งสัญญาณให้คนที่อยู่บนภาคพื้นดินรับรู้ได้ว่าตัวเองยังไม่ตายและ Safety Coffin ยังได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างถูกต้องอีกด้วยจะมีโลงประเภทไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับกับ Safety Coffin ประเภทที่ 1 โลงที่ช่วยศพปีนออกไปเองโลงนี้ถูกจดสิทธิบัตรและนำมาใช้งานอย่างถูกต้องในปี 1868 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการจดสิทธิบัตรโลงศพที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาผ่านแนวคิดง่ายๆนั่นก็คือศพจะถูกนำใส่โลงไม้ที่มีรูระบายอากาศเพื่อรองรับเหยื่อที่ดันฟื้นขึ้นมากลางคันให้พอหายใจได้โดยมีเชือกที่เชื่อมต่อกับคันโยกด้านบนสอดไว้ในโลงกับผู้ตายดังนั้นเมื่อดึงเชือกกลไกจะทำงานโดยเปิดช่องเล็กๆเหนือศีรษะบันไดที่พับไว้จะคลายตัวออกให้ปีนขึ้นไปเองได้ในความสูงกับ1ช่วงตัวแต่หากศพไม่ฟื้นขึ้นมาภายในระยะเวลา1สัปดาห์ช่องนั้นก็จะถูกเอาดินกลบทับและปิดตายไปตลอดกาลส่วนตัวผมคิดว่าโลงนี้ค่อนข้างใช้งานสะดวกเลยแหละครับเพียงแค่ดึงเชือกแสงสว่างจากด้านบนก็จะเล็ดลอดเข้ามาชี้ทางให้ปีนกลับขึ้นไปสู่พื้นดินด้านบนได้อย่างง่ายๆต่อกันด้วย Safety Coffin ประเภทที่ 2โลงลั่นระฆังโลงนิรภัยนี้ถูกจดสิทธิบัตรในปี 1885 มันไม่ได้ถูกออกแบบเพียงเพื่อส่งสัญญาณให้คนภายนอกทราบว่าศพยังมีชีวิตแต่ยังมีเครื่องที่ช่วยรักษาสภาพอากาศภายในโลงแก่เหยื่อที่ถูกฝังทั้งเป็นได้อีกด้วยเมื่อร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวจะกระตุ้นพัดลมที่ทำงานด้วยเครื่องจักรทำให้มีอากาศไหลเวียนอยู่ในนั้นสำหลอดไฟที่ติดตั้งภายในโลงยังทำให้คนที่อยู่ด้านบนสามารถส่องดูได้ตลอดเวลาว่าศพได้สติแล้วหรือไม่และสิ่งสำคัญที่สุดคือเหยื่อที่ถูกฝังสามารถส่งสัญญาณว่ายังมีชีวิตอยู่ด้วยการลั่นระฆังซึ่งเสียงนั้นจะถูกส่งกังวานไปด้านบนจนเตะหูผู้คนที่ผ่านไปมาและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีจะเห็นได้ว่าโลงลั่นระฆังพัฒนาจากโลงศพแบบแรกเป็นอย่างมากราวกับว่าตัวของผู้ตายอยู่ใกล้กับบรรดาเครือญาติเพียงแค่ปลายจมูกหายใจและตัวของญาติเองสามารถส่องดูหน้าผู้ตายให้หายคิดถึงมากเท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่ใบหน้านั้นยังไม่เน่าและถูกนอนชอนชัยจนเหลือเพียงแค่โครงกระดูกอย่างไรก็ตามเมื่อศพตกอยู่ในสภาพนั้นการฝังขั้นสมบูรณ์จึงจะเริ่มต้นขึ้นต่อกันด้วย Safety Coffin ประเภทที่ 3 โลงท่ออากาศโลงนิรภัยนี้ถูกจดสิทธิบัตรในปี 1894 ซึ่งบรรดาญาติที่มีความเป็นห่วงผู้ตายได้ร้องขอให้สวมท่ออากาศที่ปากเชื่อมขึ้นไปเหนือผิวดินเพื่อให้ผู้ถูกฝังที่เกิดฟื้นขึ้นมากลางคันหายใจได้จากการดูดท่ออากาศนี้แถมยังสามารถส่งสัญญาณด้วยการใช้หัวดันด้ามเหล็กที่โปะอยู่บนหน้าผากซึ่งจะทำให้ธงสีแดงด้านบนตั้งขึ้นโบกสะบัดเป็นสัญญาณให้คนภายนอกรับรู้ว่าผู้ที่ถูกฝังได้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้ว ต่อกันด้วย Safety Coffin ประเภทที่ 4 โลงที่ต้องใช้หัวโคกโลงนิรภัยนี้ถูกจดสิทธิบัตรในปี 1899 ซึ่งเป็นโลงที่ผู้ถูกฝังจะต้องส่งสัญญาณให้รู้ก่อนถูกนำไปฝังลงดินเท่านั้นดังนั้นขณะอยู่บนพื้นดินก็จะมีช่องหน้าต่างกระจกที่ทำให้คนอื่นมองเห็นคนที่อยู่ในโลงได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาและหากเหยื่อยังมีชีวิตก็สามารถใช้หัวโขกอุปกรณ์ที่ทำให้กระจกแตกออกและส่งเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือได้ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะถูกฝังลงดินเพราะหากญาติแน่ใจแล้วว่าเสียชีวิตก็จะทำการปิดหน้าต่างถาวรต่อกันด้วย Safety Coffin ประเภทที่ 5 โลงติดเตาเผาโลงนิรภัยนี้ถูกจดสิทธิบัตรในปี 1899 โดยถูกออกแบบมารองรับทั้งในกรณีที่เหยื่อยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วหากยังมีชีวิตอากาศจากภายนอกจะถูกส่งผ่านท่อเข้ามาให้หายใจได้แต่หากแน่ใจแล้วว่าเสียชีวิตเตาด้านบนจะทำหน้าที่เผาร่างผู้ถูกฝังเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นเน่าผ่านท่อระบายอากาศไปสู่โลกภายนอกปิดท้ายด้วย Safety Coffin ประเภทที่ 6 โลงยุคใหม่โลงนิรภัยนี้ถูกจดสิทธิบัตรในปี 2014 ที่ผ่านมาโดยอ้างถึงความเชื่อทางศาสนาที่ในบางศาสนาจะต้องทำการฝังร่างผู้เสียชีวิตภายใน 24-48 ชั่วโมงสิทธิบัตรดังกล่าวจึงอ้างว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะมีเหยื่อถูกฝังทั้งเป็นสำหรับโลงสมัยใหม่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนหากผู้ถูกฝังฟื้นขึ้นมากลางคันก็แค่กดปุ่มส่งสัญญาณที่อยู่ในหลุมซึ่งจะทำให้คนที่อยู่ข้างบนเห็นแสงไฟวิบวับแล้วรู้ได้ทันทีว่ามันถูกส่งมาจากที่ไหนก็จบกันไปแล้วนะครับกับสารพัดโลงศพช่วยชีวิตคนตายเราจะเห็นได้ว่าในยุคสมัยที่วิทยาการทางการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าจึงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากในตอนนั้นยังไม่มีอุปกรณ์ชี้ชัดได้ว่าอวัยวะเสียหายตรงไหนชีพจรหยุดเต้นสนิทหรือไม่หรือตรวจสอบการขยายของรูม่านตาได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายแทบเป็นศูนย์เนื่องจากผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าตายสนิทจะถูกฉีดสารฟอร์มาลีนเข้าไปยับยั้งการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้เดินทางไปสู่โลกหลังความตายอย่างสงบจริงๆหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด